ชนบทค่ะที่ปรึกษาคดีแตงโมนะคะพูดแล้วนะคะว่าเรื่องการร่างฟ้อง500ล้านให้แม่แตงโมเนี่ยจริงหรือเปล่าพร้อมกับออกมาบอกว่าไอ้ปมเรื่องฟ้องแก๊งสปีดโบ๊ทด้วยค่ะยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนผู้ชมหาต้องยอมรับเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจแล้วก็ยังติดตามคดีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะสำหรับกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทนะคะระยะเวลาเนี่ยผ่านมานานจริงๆค่ะ3เดือนกว่าแล้วนะคะแต่ว่าคดีเนี่ยก็เหมือนว่ายังคลุมเครืออยู่มีเงื่อนงำต่างๆมากมายค่ะจนแทบจะเหมือนการรื้อออกมาใหม่แล้วก็ทำใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะจนล่าสุดค่ะทนายชนบทสุภศรีค่ะอดีตผู้พิพากษาเจ้าของเพจกฎหมายชนบทนะคะที่ปรึกษาสสเต้ได้มีการออกมาเผยในรายการโหนกระแสค่ะบอกว่าผมจะร่างฟ้อง500ล้านให้ดูแค่นั้นแหละครับไม่ได้บอกว่าจะฟ้อง500ล้านในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยก็ให้คำปรึกษาผมบอกว่าอยากเห็น500ล้านไหมเพราะเขาบอกว่า200ล้านผมบอกว่าเดี๋ยวจะร่างให้ดู500ล้านก็ได้แต่จะได้เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ยังไงก็จะร่างให้ดูผมโดนคอมเมนต์เหมือนกันว่าตัดสินแทนคนอื่นแต่ร่างไม่เป็นผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะร่างให้ดูมองแค่แซนเลยแล้วกันที่บอกว่าเกาะขาแล้วแตงโมเดี๋ยวไปฉี่ท้ายเรือว่าแซนพูดไม่จริงทีนี้ก็รู้ตามที่หมอพรทิพย์เขาบอกว่ามีบาดแผลก็จะไปเข้ามาตราก็คือผู้ใดไม่มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกอยู่ที่3ปีถึง15ปีซึ่งต่างจากประมาทที่พนักงานสอบสวนทำมาว่าประมาทเนี่ยจะต้องมีการระวังโทษไม่เกิน10ปีต้องให้แม่ฟ้องในข้อหาผู้ใดไม่มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเพราะความตายเกิดขึ้นจริงบาดแผลมีจริงดังนั้นเจตนาไม่รู้ว่าฆ่าหรือไม่ฆ่าแต่เป็นการทำร้ายแน่นอนมองมุมนี้คำว่าฆาตกรรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรื่องอะไรถ้าฆาตกรรมก็เป็น288 289ก็ได้การไปฟ้องฆาตกรรมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ควรจะเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายไม่มีเจตนาฆ่าแต่เป็นเรื่องของการทำร้ายให้มองมุมนี้แล้วไปฟ้องเองทีนี้ต้องไต่สวนมูลฟ้องทำยังไงให้ศาลประทับรับฟ้องก็คือจะต้องมีการสืบพยานการไต่สวนโดยการสืบพยานข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายสืบได้ง่ายกว่าเจตนาฆ่าครับอย่างที่หมอพรทิพย์เนี่ยก็คือเหมือนสืบไปปากนึงใช่ไหมคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญปากนึงรับรองมีมูลแล้วครับถ้าแม่ให้ฟ้องนะแต่งตั้งให้ผมเป็นทนายผมจะฟ้องมาตรา290แล้วก็จะใส่ศูนย์ให้ดูพิสูจน์ง่ายกว่า288 289ฟ้องเท็จอาจจะไม่โดนนะแต่ในฐานะที่แต่งตำราเรื่องฟ้องเท็จเนี่ยเบิกความเท็จแม่ก็คงไม่โดนแต่คดีเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะเขาก็เลยออกมาขอชี้แจงในเรื่องที่หลายๆคนพูดถึงประเด็นที่มีการฟ้องให้แม่เลยหูเรียก500ล้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้500ล้านนะคะเพียงแต่ว่าจะร่างให้ดูโอ้โห500ล้านเนี่ยเขาจะร่างให้ดูเลยเท่านั้นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม